ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วค่ะท่านที่ทำก็เป็นวันที่ตรงกับวันพระด้วยนะคะวันนี้เป็นวันพระขออนุญาตนะคะมาช้าเลยค่ะความจริงจะไปจัดรายการอยู่ตรงข้างบนทางเดินที่จะเดินขึ้นไปทางโบสถ์ทีนี้ปรากฏว่านั่งไปสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีค่ะเหมือนฝนจะตกมันควรจะตกค่ะก็เลยย้ายที่มาตรงที่ระฆังตรงนี้เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้มีเป็นวันพระก็จะมีการเทศก็คิดว่าเสียงไมค์ที่นี่เนี่ยจะดังจะรบกวนเพราะปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเสียงมันจะรบกวนนะคะปรากฏว่าวันนี้พอเดินลงมาอ้าวก็ไม่มีเนี่ยนะคะอยู่ที่คนพูดอะค่ะบางทีเนี่ยพระเนรท่านเทศเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยใช้เสียงดังเต็มปากเต็มที่ก็เสียงก็จะดังแล้วเราก็บรรยายไม่ได้แต่บางท่านเนี่ยพูดงี้ปุ้งงี้ปุ้งงี้กำลังฝึกอยู่อะก็เลยเสียงเบาวันนี้น่าจะเป็นเนนค่ะเสียงจะเป็นเนนพูดอยู่เนนเทศอยู่ก็ทุกอย่างมันต้องฝึกฝนค่ะอย่างความเป็นอาจารย์เนี่ยต้องบอกนะนึกถึงความเป็นอาจารย์ลูกศิษย์หรือคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากเราพอเขาพูดอะไรเนี่ยมันต้องสุดจริงๆที่เราทำไม่ได้เราถึงจะบอกว่าไม่ได้พอลูกศิษย์มาอะไรก็ต้องก็นึกเมื่อเขาไม่ได้แล้วเราก็ต้องได้นะนึกเมื่อเขาไม่ได้เราก็ต้องได้อาจารย์นี่เป็นอย่างนี้อาจารย์นั่นเป็นอย่างนั้นได้ไหมได้มันต้องได้ไปหมดไอ้ความว่าได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าโชว์ความเก่งนะคะแต่ว่ามันคือความรับผิดชอบมันคือต้องกล้าเราจะมาไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้อ่อนแอเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ค่ะนะทุกคนเขามาหาเราเขาต้องการที่พึ่งเราเองก็ต้องเป็นที่พึ่งไม่ใช่เป็นภาระหรือเป็นปัญหาเมื่อก่อนเคยให้คนช่วยงานแล้วมันมีปัญหาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยขอโทษนะคะหมดเยอะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็จะไม่ทำตัวให้เป็นแบบนั้นคือตอนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังมานานแล้วนะว่าทำงานที่เราทำให้เป็นไม่ถนัดเช่นไอทีต่างๆคอมพิวเตอร์เนี่ยแค่พิมพ์ได้ก็เก่งแล้วค่ะนะแล้วก็อาจจะแต่งภาพนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นนะคะคือพยายามหัดแต่งสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ทีนี้ปรากฏว่ามีงานอาร์ตสกอตงานอาร์ตจะออกมาสวยๆมีงานอาร์ตที่มันยากๆแต่เขาฝีมือดีมากนะคะแต่เราก็คิดว่าเออให้เขาช่วยงานตรงนี้เราจะได้ไปทำอย่างอื่นเพราะว่างานเราเยอะมีคนช่วยก็ดีคือคนช่วยในแปลว่าต้องแบ่งงานเราไปเลยเราจะได้ทำอย่างอื่นปรากฏว่าครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยจะดูคนเนี่ยจะไม่ดูคนแค่ครั้งเดียวแล้วตัดสินก็จะดูแล้วครั้งแรกประเมินแล้วว่าเป็นแบบนี้แล้วจะไม่ใช่อคติในการตัดสินครั้งต่อไปด้วยก็เปิดใจเหมือนเดิมดูที่ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่เขายังเป็นเหมือนเดิมก็จบพอให้ช่วยงานปรากฏว่าพอให้ช่วยปุ๊บเนี่ยเอานั้นมาเอาอันนี้มากลายเป็นเราลูกมือค่ะต้องวิ่งหาของแล้วก็เหนื่อยกว่าเดิมแล้วงานเราที่เราต้องการจะทำไม่ได้ทำเลยกลายเป็นลูกมืออะนะคะเอานั่นมาเอานี่มาต้องนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะจะได้ตัดสินเอานั่นมาเอาโอ้โหนึกในใจหมดไปวันหนึ่งวิ่งเป็นลูกน้องเขางานมันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไปเนี่ยอะไรที่ทำเองไม่ได้ไม่ตัดสินใจทำหรือต้องวางแผนโดยที่เราต้องทำเองให้ได้การวางแผนงานแต่ละอย่างเนี่ยโอ้สวัสดีค่ะคุณตั้มไม่รู้ว่าตอนนี้ข้อบังคับไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะฝากคุณตั้มดูความผิดที่พี่ได้นะ คุณตั้มตาไวมากค่ะนะคะก็คือตัวเองก็จะเป็นคนที่ทำอะไรผิดทุกวันนี้เนี่ย
วิทยานิพนธ์ตำริยาโทเนี่ยยังละอายเลยค่ะอยากจะไปแก้บ้างเลยพอไปอ่านใหม่โอ้โหเจอคำผิดค่ะแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้ด้วยมันเข้าไปสู่ระบบของมหาวิทยาลัยแล้วโอ้โหยังคิดอยู่เลยแต่ตอนปริญญาเอกเนี่ยต้องดูดีๆเผื่อใจคุณตั้มช่วย นะช่วยดูคำผิดให้หน่อยแต่ทีนี้เนี่ยงานพุทธศาสนาเนี่ยไอ้คำผิดมันมีปัญหาก็คือว่ามันมีศัพท์เทคนิคเยอะมากพอศัพท์เทคนิคมันเยอะเนี่ยคนที่ดูเขาก็ไม่รู้ว่านี่มันผิดหรือมันถูกนะคะแล้วเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่มันผิดก็คือผิดศัพท์เทคนิคนั่นแหละนะคะผิดศัพท์เทคนิคมันก็จะพอไปดูโอ้ตายละผิดเล่าของเดิมต่อค่ะพอดีเล่าเรื่องทำงานนะคุณตั้มทีนี้เนี่ยพอเราให้เขาทําให้เนี่ยเราก็หมดเวลาไปเลยทีนี้การวางแผนอ๋อชอบจะผิดโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณตั้มทีนี้พอเราวางแผนใหม่งานเราตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหลังจากนั้นมาเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยมันวางแผนงานได้ดีกว่านั้นมากเลยนะถ้ามีผู้ช่วยคือจะวางแผนงานเนี่ยเนี้ยบแล้วถ้ามีคนเก่งๆสัก4-5 คนเนี่ยงานออกมาแบบเวิร์กเลยแต่คิดแล้วคิดอีกจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาตอนที่สมัยก่อนพอเราบอกเขาช่วยเราต้องการให้เขาแบ่งใช่ไหมล่ะเราต้องไปนั่งเฝ้าเขาอะมันไม่เป็นอย่างที่แผนไอ้งานเราที่ต้องการทำเนี่ยเสียด้วยถ้าเราทำเองแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวมันก็คงเสร็จคิดอย่างนั้นก็เลยทำเองถึงมันจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยบางสิ่งบางอย่างทำเองค่ะนะทำเองเหมือนกับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะมีโยมมาปรึกษานะเรื่องช่างซ่อมรถโยคีแล้วเนี่ยล่ะช่างซ่อมรถแบตเตอรี่รถเนี่ยมันเสียแบตเตอรี่รถของแกมันเสียแล้วแกก็เลยจะขอโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะดูเวลา7 วันเนี่ยจะได้มีปฏิทินดูเวลาเพื่อที่จะสตาร์ทรถเราฟังแล้วแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาก็บอกจำวันไม่ได้ก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันพระกำหนดของแกที่จะต้องสตาร์ทรถนี่คือวันพระเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเห็นคนใส่ชุดขาวๆมาวัดได้เยอะให้สตาร์ทรถคือบางคนเนี่ยเรื่องมันไม่เป็นเรื่องนะคะมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเขาไปเลยนะคะแต่เราก็ต้องช่วยเขาแก้ไขปัญหาในเมื่อเขาแก้ไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ว่ากันอ่ะเราก็แก้ไขให้แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแบบเนี้ยเป็นปัญหาเนี่ยแล้วถ้าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ทำยังไงตายเลยคนที่ตายคือเรานะคะเราหมายถึงตัวเจ้าของเรื่องมันทุกแก้ไขปัญหาไม่ได้เนี่ยอยากจะรู้วันที่ก็ไม่รู้ทำยังไงต้องมีโทรศัพท์มือถือวันนี้เป็นวันพระค่ะท่านญาติธรรมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของบุญเนี่ยมาพูดกันนะบุญมันมีต้องหลายอย่างนะคะบุญมีต้องหลายอย่างเมื่อก่อนเราทำบุญเราไม่รู้เลยว่าเอ้ยทำบุญก็คือเอาเงินน่ะซื้อของแล้วก็ไปทำบุญให้คนก็เป็นบุญใส่บาตรก็เป็นบุญอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยบุญเนี่ยเป็นชื่อที่ทำให้คนเนี่ยมีใจจิตใจสูงขึ้นนะคะถ้าเราให้อะไรใครเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเราดูถูกเขาหรือเรามองเขาว่าเป็นผู้รับเป็นหนี้บุญคุณกับเราเนี่ยนี้จิตใจเราไม่สูงขึ้นชื่อของบุญเนี่ยไม่ว่าจะทำบุญประเภทไหนก็แล้วแต่จิตใจเนี่ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะโอ้โหลอยเด่นเป็นสง่าจนเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยแต่สูงขึ้นในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ตกต่ำไปสู่ความเป็นอกุศลคืออกุศลที่มันมีอยู่เนี่ยมันลดลงอย่างเช่นมาอยู่วัดบางคนบอกโอ้ยจริงๆแล้วมันอยู่บ้านมีความสุขก็เลยคิดว่ามาอยู่วัดจะมีความสุขกว่าเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแบ่งบทปลดภาระทั้งหมดมาหมดแล้วมาอยู่วัดหลายคนคิดอย่างนั้นเท่าที่เจอมานะคะเท่าที่เจอคนที่เข้าวัดมาเนี่ยเพราะว่าคุกคีกับวัดเนี่ย30 ปีค่ะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่วัดละค่ะไปมาไปบ้านนอนวัดไปบ้านนอนวัดอยู่อย่างเงี้ย
จนตอนหลังมาอยู่ที่วัดเยอะที่สุดแล้วเนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยถ้าจะไม่ได้อยู่บ้านจนลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นคนบ้านมันก็ทําให้เข้าใจชีวิตของทั้งคนทางโลกและคนทางธรรมได้ง่ายมากสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะคะทีนี้เนี่ยไอ้การอยู่วัดเนี่ยบางทีเนี่ยเรามาแป๊บๆเนี่ยมันสุขอยู่แล้วแต่คนเนี่ยที่มีความทุกข์เนี่ยเราอย่าโทษวัดเราอย่าโทษพระเราอย่าโทษคนที่อยู่รอบตัวเราคนที่มีความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันเกิดขึ้นจากกิเลสในตัวของเราเองฟังอีกทีหนึ่งนะคะคนที่มีความทุกข์มันเกิดขึ้นจากกิเลสในตัวของเราเองอย่างคนที่เขาประพฤติปฏิบัติดีหรือคนที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยอย่างผู้ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาอยู่ในสถานที่ไหนเขาก็ไม่ทุกข์ทั้งนั้นที่สถานการณ์เนี่ยมันเป็นสถานการณ์เดียวกันแต่บางคนเนี่ยทุกนิดๆหน่อยๆเนี่ยเอาแค่ไม่มีโทรศัพท์มือถือจะดูวันที่ก็ทุกแล้วเห็นไหมคะความทุกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจะว่าพูดแรงมันก็เลี่ยงคำนี้ไม่ได้ซะด้วยสิมันขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของคนเราอยากจะรู้ว่าคนคนนี้มีสติปัญญามากหรือสติปัญญาน้อยเนี่ยดูจากความทุกข์ของเขาค่ะจริงๆนะคะอันนี้แบบว่าก็ไม่อยากจะว่าหรืออะไรใครมันจะกลายเป็นกระทบกระทั่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโดยสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเป็นหมอที่จะต้องรักษาโรคมันจะต้องบอกสาเหตุของโรคอะค่ะหมอเนี่ยเขาต้องบอกว่าคุณมีอาการแบบนี้ตั้งสมมติฐานว่าคุณต้องมีเชื้อโรคตัวนี้แล้วก็ตรวจสอบตรวจโรคเข้าระบบคุณมีเชื้อโรคตัวนี้จริงๆอย่างคนที่มาหาวิปัสสนาอาจารย์หรือมาหาอาจารย์เนี่ยคุณมีความทุกข์เนี่ยเขาก็ต้องวินิจฉัยตั้งสมมติฐานว่าคุณมีกิเลสตัวนี้แล้วพอคุยกับคุณไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่ากิเลสตัวนี้จริงๆหรือเปล่าอันเดียวกันเลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหมอเนี่ยตั้งสมมติฐานถูกคนบอกว่าหมอเก่งรักษาคนไข้หายแต่วิปัสสนาจารย์เนี่ยตั้งสมมติฐานเก่งโดนด่าค่ะวิปัสสนาจารย์เนี่ยตั้งสมมติฐานเก่งเนี่ยโดนด่านะโดนด่าว่าคนอื่นบางทีเนี่ยหลายคนก็ลืมค่ะจริงๆเนี่ยตัวเองก็ลึกๆอยู่เนี่ยก็ต้องมีสติตลอดเวลาเลยนะคะลึกๆอยู่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันการเป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ยมันบอกบางมันอ่อนไหวคืองานของเราเนี่ยมันคืองานดูว่ากิเลสของคุณคืออะไรแล้วดูว่าบุญของคุณที่มีอยู่คืออะไรแล้วก็เอาสิ่งที่คุณมีอยู่มาแก้ไขให้ตัวคุณเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตรัสว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นเพียงผู้บอกแต่คนที่จะนำความทุกข์ออกจากตัวเนี่ยคือตัวของคุณคือตัวของท่านอาจารย์เองเนี่ยก็ไม่มีความสามารถเลยที่จะเอากิเลสของลูกศิษย์ออกพระพุทธเจ้าเองก็ไม่มีทางที่จะเอากิเลสของใครออกได้ถ้าคนคนนั้นไม่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเชื่อแล้วต้องทำตามแล้วกิเลสก็จะออกจากคนคนนั้นคือจะหมดกิเลสอาจารย์ก็เหมือนกันค่ะอาจารย์เนี่ยก็จะต้องตั้งสมมติฐานเหมือนกับพระพุทธเจ้าค่ะตามรอยพระพุทธเจ้าตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยที่คุณทุกข์เนี่ยคุณทุกข์เพราะกิเลสตัวนี้แล้วคุณต้องทำแบบนี้อาจารย์ก็ต้องประเมินว่าบารมีของคุณเนี่ยมันมาทางไหนบางคนอดทนสูงบางคนปัญญามากบางคนความเพียรดีบางคนความเพียรน้อยอาจารย์ก็ต้องดูค่ะว่าทำยังไงที่จะเอาสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยไปจัดการกับกิเลสของคุณที่มีอยู่ก็คือเอาภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยฆ่าเชื้อโรคในตัวคุณเองอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของวิปัสสนาจารย์หรือของอาจารย์ที่สอนกรรมฐานแบบนั้นแต่ปรากฏว่าคนชอบลืมเอาวิปัสสนาจารย์หรือเอาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานเนี่ยไปปนกับชีวิตทางโลกซึ่งชีวิตทางโลกเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยจะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นหรือจะว่าคนอื่นหรืออะไรแบบนี้มันไม่ได้เพราะมันคือการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลอยู่ดีเขาไม่ได้ปรึกษาอะไรคุณอ่ะคุณไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอ่ะคุณก็คือมีกิเลสแล้วค่ะ
นินทาเขาแต่โดยความเป็นวิปัสสนาอาจารย์อะโดยความเป็นอาจารย์อะมันต้องชี้ที่ถูกที่ผิดอะบางทีในสังคมบางทีก็บางทีลึกๆอยู่แอบกลัวคนบาปเลยนะคะว่าเรากำลังทำหน้าที่ของเราอยู่อย่างการจัดรายการวิทยุเนี่ยเรากำลังทำหน้าที่ของเราอยู่มันเป็นหน้าที่ที่เรารับมาแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดอะถ้าเกิดว่าเราเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเราเป็นนักบรรยายวิทยุแต่เราไม่สามารถที่จะอธิบายให้คนฟังธรรมะได้เลยไม่เข้าใจถึงความเป็นจริงเราจะเป็นไปเพื่ออะไรอ่ะอันนี้มันเป็นหน้าที่ค่ะคืออย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าเกิดใครเคยเจอตัวจริงจะรู้เลยว่าอาจารย์ธรรมบุรีไม่ได้พูดธรรมะอะไรเยอะแยะขนาดนี้นะจะพูดธรรมะก็ต่อเมื่อ นี่แหละค่ะช่วงบรรยายมีสติพอค่ะไม่พูดมั่วไปหมดเห็นใครก็พูดแต่ธรรมะเห็นใครก็พูดแต่ธรรมะอันนั้นก็เรียกฟุ้งละคนที่ฟุ้งในธรรมะเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นมีอะไรก็พูดธรรมะตลอดเวลาเลยนี่หัวใจเป็นธรรมนะคะมันฟุ้งมันไม่สามารถที่อยู่กับปัจจุบันกับสิ่งที่ทำได้เขาก็ไม่รู้ตัวบางคนก็ฟุ้งค่ะพูดอะไรเป็นธรรมะอยู่ตลอดเวลาเลยพูดอะไรเป็นธรรมะเป็นธรรมะอยู่ตลอดคือต้องดูคนที่มีสติเนี่ยเราดูจากกาลเทศะอย่างในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้กาลรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้บุคคลคือ7อย่างอันนี้แหละค่ะมันจะเป็นตัวชี้วัดถึงสติของคนคนนั้นไม่ใช่ว่าเจอใครก็พูดธรรมะเขาไม่อยากฟังก็พูดให้เขาฟังเขาไม่อยากให้เราสอนเราก็ไปสอนเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือขาดสตินะคะถึงจะเป็นธรรมะแต่ว่าจิตใจก็ดีอะถามว่าถ้ามุมมองว่าอย่างเงี้ยจิตใจดีไหมดีค่ะเป็นคนจิตใจดีแต่ว่าฟุ้งไปในธรรมมันเหมือนกับจิตเนี่ยมันไปยึดติดมันไปยึดมั่นถือมั่นในอุปทานในความดีพอมันยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็อยากจะให้คนฟังในสิ่งที่เราพูดอยากจะพูดอยากจะแสดงออกอยากจะโชว์ความสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ดูโอกาสคนที่เป็นสัตบุรุษหรือคนที่มีสติเนี่ยเขาจะพูดธรรมะหรือเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็ต้องดูสถานที่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นเขาจะไม่ใช่เจอใครก็พูดไปหมดอะต้องดูความต้องการของคนด้วยว่าเขาอยากฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากฟังเราเนี่ยเราก็ไม่พูดอย่างยกตัวอย่างเช่นรายการธรรมวรีเนี่ยจัดรายการอยู่แล้วก็มีไลฟ์สดผู้ที่เข้ามาแสดงว่าอยากจะฟังซิว่าพูดอะไรอย่างน้อยๆอาจจะไม่ได้ต้องการความรู้อ่ะแต่จะระวังผู้หญิงคนนี้พูดอะไรก็อยากจะฟังอันนึงเขาตั้งใจมาฟังเราแล้วทีนี้ฟังแล้วไม่ถูกหูหรืออะไรก็อีกเรื่องแต่ว่าเขาตั้งใจมาฟังเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขค่ะบุญมันชื่อของการกำจัดกิเลสบุญเนี่ยเป็นชื่อของการกำจัดกิเลสดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยกิเลสเราเยอะขึ้นก็แสดงว่ามันไม่ใช่บุญละต้องตั้งสติใหม่ทบทวนสิ่งที่ทำถ้าทำไปแล้วทุกข์นั่นไม่ใช่บุญบุญต้องทำแล้วเกิดแต่ความสุขเท่านั้นสถานเดียวค่ะบุญจะไม่มีทางทุกข์แต่ในเวลาเดียวกันอธิบายยังไงดีเรื่องของความทุกข์ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ได้ทุกข์นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมบุรีไม่ได้หลับไม่ได้นอนหลายคนเห็นบางทีก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยคนอื่นก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์ไปทรมานสังขารทำไมถึงไม่หลับไม่นอนทำนู่นทำนี่ไม่ยอมพักอะไรคนอื่นก็จะเหนื่อยแทนก็ทุกข์แทนเลยแต่สำหรับตัวเองมองว่าถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแหละร่างกายคนเราอ่ะมันเหมือนกันมันจะแข็งแรงกว่ากันคงไม่เท่าไหร่แต่มันมีความสุขกับความเหนื่อยนั้นมันมีความสุขกับความเหนื่อยนั้นจะเรียกว่ามันลำบากเดี๋ยวคนก็จะหาว่าทุกข์อีกจะเรียกว่ามันมีความสุขมันก็ไม่ถึงขนาดสุขแบบว่าแฮปปี้อ่ะเพราะมันอยู่ในงานเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ต้องฝ่าฟันมันก็ต้องดิ้นรนอ่ะมันก็ต้องต่อสู้หลายๆสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรามีจุดหมายในการทำความดีอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาท
ทำให้จุดหมายของเราเนี่ยสั่นคลอนสิ่งนั้นเราต้องผ่านไปบอกกับตัวเองอาจจะคาดไม่ถึงอยู่ดีๆเนี่ยแผนการชีวิตเนี่ยวางไว้อย่างสวยหรูเลยมีนู่นมีนี่มีนั่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นคิดไม่ถึงว่าสถานการณ์จะกลับตาลปัดจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาบางคนจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงกับปัญหาที่มันขัดต่อจุดหมายของเราหลายคนเลือกที่จะล้มเลิกจุดหมายล้มเลิกจุดหมายเพราะว่ามันทุกข์ต่อไปไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณอ้อยอุ้ยยังไม่ได้โอนเงินค่าปล่อยปลาเลย200นะคะเดี๋ยวโอนไปให้200เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ลืมค่ะงานเยอะจริงๆค่ะบางทีเนี่ยเมื่อวานคุยกับพี่หน่อยก็ทำบุญกฐินเยอะนะคะก็เลยบอกพี่หน่อยทำปีนี้สักกี่วัดดิพี่บอก100 วัดบอกงั้นโอนเงินก่อนเลยค่ะพี่หน่อยพอช่วงกฐินจริงๆหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะกฐินนะคะเราก็ต้องไปงานด้วยอะไรด้วยสารพัดเลยค่ะขับรถด้วยสารพัดงานขี่คอกันเลยค่ะก็เลยนึกอะไรได้ก็ทำก่อนนึกอะไรได้ก็ทำก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็มีทั้งงานทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์มีทั้งงานจดทะเบียนสมาคมค่ะคุณอ้อยมีทั้งงานที่วัดสอนกรรมฐานมีทั้งงานสอนนักธรรมมีหลายงานมากเลยที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนึงเนี่ยนั่งครัวที่วัดอีกดูแลทั่วไปกับวัดประสานงานติดต่อญาติโยมทั้งอินเดียทั้งกฐินทั้งพระป่าทั้งอะไรธรรมวารีทั้งนั้นเลยเยอะแยะไปหมดแต่ถามว่าเอาตอนนี้มาเป็นตัวอย่างก็ได้ถามว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยบางคนบอกหัวอาจารย์ถ้าเป็นเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเยอะแล้วนะมันก็เลยเยอะแล้วแหละค่ะแต่ว่ามันมีความสุขจิตมันรู้สึกว่ามันมีความสุขมันต้องทำมันเป็นบุญมันไม่ได้ทุกข์ค่ะมันทุกข์เหมือนกับมันจะต้องต่อสู้กับสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันเข้ามาแต่มันมีความสุขอะจะบอกไงดีอะมันเป็นความสุขที่เราจะต้องสู้มันอะเลยไม่เคยทุกข์ไม่ว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือความสุขบนความทุกข์ซาดิสหรือเปล่าอย่างเช่นเราตั้งจุดหมายเอาไว้เคยมีเหมือนกันหลายเรื่องเหมือนกันที่เขาเรียกว่าช็อกสถานการณ์ที่ผ่านมาเร็วๆเนี้ยมีบางเรื่องที่ช็อกอย่างเช่นเราวางจุดหมายของเราไว้ทุกอย่างมันดูสมูทมันดูสบายๆมันดูไม่มีปัญหาอยู่ดีๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาปัญหามันก็โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะสถานการณ์ทุกอย่างพลิกจากเราเป็นคนที่ทำทุกอย่างดีหมดอะไรอย่างเงี้ยเรากลายเป็นทำทุกอย่างไม่ได้แล้วมีปัญหารุ่นปัญหานี้เข้ามาเต็มไปหมดเลยค่ะสถานการณ์มันพลิกมากแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพอสถานการณ์พลิกทำยังไงอันดับแรกคือโฟกัสไปที่จุดหมายก่อนว่ามันอยู่อีกไกลไหมโฟกัสที่จุดหมายเฮ้ยจุดหมายของเรามันคืออะไรยังอยู่อีกไกลไหมไม่ได้แปลว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคือปัญหานะแต่ต้องดูว่ามันอยู่ไกลไหมดูมันว่ามันอยู่อีกไกลไหมแล้วเส้นทางเนี้ยที่เราจะไปสู่จุดหมายเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็มองไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตที่เราจะต้องผ่านไปแค่นั้นแต่คนอื่นไม่ได้มองอย่างเราคนอื่นมองว่าถ้าเป็นฉันโดนแบบเนี้ยฉันเจอแบบเนี้ยฉันไม่เอาแล้วฉันเลิกคนอื่นมองแบบนั้นเลยนะคะหลายคนที่มองแทนปัญหาบางปัญหาที่เกิดขึ้นมาถ้าเป็นฉันไม่ทนแต่ตัวเองไม่ได้มองแบบนั้นตัวเองมองว่าตั้งสติดีๆกับชีวิตแล้วก็ชะตาชีวิตแล้วก็เรื่องของกรรมวิบากของกรรมแล้วก็เรื่องของกุศลอกุศลต่างๆบอกกับตัวเองว่าสวัสดีค่ะพี่เอียดบอกกับตัวเองว่าไม่มีคนที่จิตเป็นกุศลมีความทุกข์ฟังดีๆนะคะไม่มีคนที่
จิตเป็นกุศลมีความทุกข์ความทุกข์มันมีความทุกข์ในอดีตกับความทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความทุกข์มี3การนะคะเวลาเนี่ยความทุกข์ในอดีตก็คืออกุศลกรรมที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตเราต้องเจอค่ะแต่ความทุกข์ในอดีตเนี่ยเมื่อเรากระทบอย่างเช่นคนด่าเราคนนินทาเราคนให้ร้ายเราต่างๆพวกเนี้ยคนทำกับเราไม่ดีอ่ะมันคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากผลกรรมในอดีตของเราปัจจุบันล่ะปัจจุบันน่ะถ้าเรามีสติไอ้ความทุกข์ในอดีตนั่นน่ะมันอาจจะทำร้ายเราได้มันอาจจะทำให้คนเกลียดเราอาจทำให้คนไม่ชอบเราอาจจะมีผลค่ะความทุกข์ในอดีตเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเราอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีสติความทุกข์ในอดีตเป็นได้แค่ความทุกข์ในอดีตแต่มันจะไม่ทำให้ปัจจุบันเราทุกข์เลยฟังแล้วเข้าใจยากแต่ต้องเข้าใจนะคะเพราะนี่คือวิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานไงเพราะฉะนั้นพอเราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเนี่ยเราก็ชอบเอาตัวเองเป็นตัวตั้งไงคะถ้าเป็นฉันล่ะแล้วทำไมถ้าเป็นเธอด้วยล่ะบางทีเนี่ยมองคนพูดคำนี้ทีไรนะอดขำไม่ได้ถ้าเป็นฉันนะคือทั้งที่เรากำลังแก้ไขปัญหากับคนอื่นอยู่แต่เรามักจะใช้คำพูดว่าถ้าเป็นฉันนะฉันจะทำแบบนี้เรากำลังแก้ไขปัญหากับคนอื่นอยู่คุณต้องไปสิงร่างคนนั้นเลยนะคะคุณต้องไปสิงร่างเขาเลยคุณต้องเป็นเขาไม่ใช่เป็นฉันคุณต้องเอาเป็นฉันออกก่อนเหมือนการทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์อะค่ะงานทำวิจัยวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาจะต้องเอาผู้รู้ขนาดคนที่เขาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเขาจะคิดอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเขาไม่เอาความคิดของเขาเป็นใหญ่นะคะอันดับแรกเนี่ยเขาจะต้องเอาพระพุทธเจ้าขึ้นมาตั้งก่อนว่าถ้าเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงเรื่องเนี้ยพุทธเจ้าตัดไว้ว่ายังไงผู้รู้อรรถกถาตัดบอกไว้ว่ายังไงชั้นอาจารย์คัมภีร์ต่างๆในยุคกึ่งพุทธกาลยุคล่วงหน้านั้นอะอย่างเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์วิมุตติมรรคต่างๆคัมภีร์อภิธรรมมัตตสังคหะที่เป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาว่ายังไงกับเรื่องนี้แล้วอาจารย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยว่ายังไงวิทยานิพนธ์นะคะเขาต้องเอาคำพูดต้องเอาความคิดของระดับต่างๆมาเรียงใส่เขากับเรื่องนี้เลยนะก็ในเมื่อเราไม่มีความรู้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาความรู้ของครูบาอาจารย์มาวางก่อนแล้วเราถึงจะบอกว่าฉันคิดยังไงจากฉันอ่านและฉันฟังและฉันศึกษาและฉันเนี่ยคิดยังไงอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการความคิดในเชิงที่เป็นตัวอักษรแต่ในเดียวกันเนี่ยในการคิดชีวิตของเราทุกวันมันก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะการคิดทุกวันของเราก็ต้องเป็นแบบนี้อย่างเช่นเราเจอปัญหาเนี่ยอย่างคนมาปรึกษาปัญหาเราเนี่ยจะมาบอกว่าถ้าเป็นฉันไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้าเป็นเธออะแล้วปกติเธอใช้ชีวิตยังไงอ่ะเธอมีสติหรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกถ้าเป็นฉันอย่าไปฟังค่ะถ้าใครบอกถ้าเป็นฉันฉันจะทำแบบนี้อย่าค่ะอย่าฟังถ้าเกิดว่าเราปรึกษาปัญหาชีวิตกับใครสักคนหนึ่งหรือคุยเรื่องปัญหาของเราเนี่ยเขาจะต้องบอกเออคนคนนี้ถ้าเป็นหลักพุทธศาสนาก่อนถ้าเราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งคะเราดูก่อนว่าเขาเอาหลักอะไรมาจับเรื่องนี้ถ้าเราคุยกับคนมีปัญหาเนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยแบบเนี้ยบาปหรือไม่บาปบุญหรือไม่บุญก่อนแล้วเออเนี่ยถ้าเกิดเป็นหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ท่านพูดเนี่ยแบบเนี้ยมันผิดนะมันถูกนะเอ้ยได้อย่างนี้ได้หลวงพ่อท่านบอกแบบนี้ได้หรือเมื่อจบแล้วเราค่อยบอกว่าถ้าเป็นฉันนะฉันจะทำแบบนี้เราจะให้คำปรึกษาใครหรือเราจะบอกอะไรใครเนี่ยเราต้องเป็นแบบนั้นแต่พอเราไม่บอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเอาความคิดของเราเนี่ยเป็นใหญ่ใส่ไปให้เขาเลยใส่ไปเขาถ้าเป็นชั้นนะบางทีเนี่ยคุยอะไรกับใครบางทีโอ้โหถ้าเป็นเขาเลยเงี้ยเราก็เออแล้วเขาเป็นเราหรือเปล่าล่ะแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่ได้เป็นเรามันก็คุยเสียเวลาคุยเสียเวลาเดี๋ยวบางทีใครมาปรึกษาอะไรเหมือนกันก็จะแนะนำค่ะจะแนะนำบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็โชคร้ายนิดนึง
มันเหมือนกับถ้าบ้านเราเขาเรียกชาวนากับงูเห่าที่เขียนในโพสต์เฟซบุ๊กค่ะว่าอยากจะเห็นชะตากรรมของงูเห่าภาคที่สองบางคนบอกว่างูเห่าจะไปเจอพริกแกงก็สนุกสนานกันไปนะคะชาวนากับงูเห่าเนี่ยก็คือมีปัญหามามีความทุกข์ให้เราช่วยแก้ไขปัญหาให้เราก็ไล่มาเหมือนเดิมค่ะแต่บางทีเนี่ยคนฟังเนี่ยหรือคนที่ต้องการแก้ไขเนี่ยต้องการจุดหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการเพียงแค่คำปลอบใจเท่านั้นกับช่วยให้เขาสมความปรารถนาสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้แหละแต่เขาต้องการสมความปรารถนาของเขาเท่านั้นเขาจะมีโจทย์ของเขาอยู่เขาต้องการอะไรทีนี้เนี่ยพอเขาเข้ามาคุยกับเราเราก็เรียงลำดับแบบนี้ค่ะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นกิเลสของเขาอันนี้เป็นกิเลสของเราอย่างนี้เรียงแล้วเราก็ยกตัวอย่างความผิดพลาดของเรานะคะปกติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพูดเยอะกว่านี้ความผิดพลาดของตัวเองในอดีตเพื่อให้เขาเนี่ยมีโจทย์ศึกษาเอาความผิดพลาดของตัวเองเลยค่ะเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยเราก็เจอแบบนี้เราทำแบบนี้เราเจอแบบนี้เราทำแบบนี้เล่าให้เขาฟังปรากฏว่าคนคนนี้พอฟังเราไปปุ๊บเนี่ยไอ้คำตอบบางอย่างเนี่ยคือโจทย์ของคนที่ต้องการมันต้องการการปลอบใจเท่านั้นไงมันไม่ต้องการการแก้ไขปัญหาพอไม่ถูกใจปุ๊บพอโกรธพอโกรธปุ๊บเนี่ยไอ้ปัญหาของเราที่เรายกตัวอย่างไม่ดีของเราไปเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยนำไปพูดต่อเราเนี่ยใช้หัวใจของเราเนี่ยล้วนๆเลยนะคะที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเขาแต่เขาเอาสิ่งที่เราเนี่ยยอมที่จะพูดแล้วก็แนะนำให้กับเขาเนี่ยเอาไปพูดอีกแบบนึงมันเหมือนกับชาวนากับงูเห่าอะค่ะที่เราเห็นงูเห่ากำลังจะตายขาดความอบอุ่นเนี่ยเราไปอุ้มมันเอาไว้สุดท้ายแล้วมันก็กัดเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็สอนให้เราเนี่ยดูบุคคลด้วยไม่ใช่ไม่ดูนะคะพลาดค่ะพอทำแบบนี้ไปปุ๊บรู้สึกว่าเราพลาดเฮ้ยเรามีหมดเลยการก็ได้อะไรก็ได้เพราะเขามาปรึกษาปัญหาเรามันก็คือเวลามันได้อยู่แล้วอะไรก็ได้หมดค่ะยกเว้นบุคคลไม่ได้บุคคลแบบเนี้ยควรที่จะพูดแบบไหนความต้องการของเขาคืออะไรทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยคบกับคนหรือคุยกับคนเนี่ยจะดูความต้องการของเขาเลยค่ะว่าเขาต้องการอะไรอ๋ออยู่ว่าทับคล้ายเหรอคะเราจะดูเลยว่าคนที่มาหาเราเนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการในสิ่งที่เราให้ได้เนี่ยเราก็จะพูดแล้วก็จะคุยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ต้องการอ่ะแค่ต้องการคุยผ่านๆไปเนี่ยก็ต้องขออภัยเลยว่าเวลามันมีไม่มากขนาดนั้นจริงๆเวลามันไม่มีอะค่ะแต่ถ้ามันคุยแล้วมันมีประโยชน์ทำให้เขาหายจากความทุกข์หรืออะไรแบบนี้เราก็จะทำอันเนี้ยนะคะอย่างที่ เราได้คุยกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปว่าพอมีคนเข้ามาเนี่ยหน้าที่ของวิปัสสนาจารย์หรือหน้าที่ของกัลยาณมิตรเนี่ยก็ต้องช่วยทำให้คนคนนั้นเนี่ยหมดทุกข์ทีนี้การหมดทุกข์ก็คือหมดกิเลสเพราะว่ากิเลสมันทำให้คนเป็นทุกข์ไงคะไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยอาจารย์ธรรมวรีก็ต้องชี้ค่ะว่าคุณเป็นทุกข์เพราะกิเลสตัวไหนแล้วคุณจะแก้มันยังไงอันนี้มันเป็นหน้าที่ของอาจารย์หรือหน้าที่ของผู้ที่ปรึกษามงคลให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาก็จะต้องบอกแบบนี้ค่ะแต่พอสถานการณ์ที่เคยเจอมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเรียกสถานการณ์ชาวนากับงูเห่าพอเราให้คำปรึกษาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดกลายเป็นดาบที่มันกลับมาทำร้ายเราเราก็ต้องเลือกค่ะว่าเออคนคนนี้มันพูดด้วยมากไม่ได้ละเพราะว่าเขาไม่ได้จับประเด็นตรงที่เราแก้ไขปัญหาให้เขาเอาเรื่องใหม่ไปฉายต่ออีกก็เลยเห็นด้วยแล้วว่าทำไมชีวิตเขาถึงมีปัญหาคนที่ชีวิตมีปัญหาเนี่ยก็คือลักษณะเขาเป็นแบบนี้เขาไม่สามารถที่จะรับฟังการแก้ไขปัญหาของคนอื่นได้เขากลับเอาปัญหาเนี่ยสร้างใหม่อีกคือสร้างใหม่ไปเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเครดิตในตัวเองเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราเนี่ยไม่มีใครรักไม่มีใครต้องการเราไม่รู้ไงคะว่าคนที่เขาไม่รักเราเพราะอะไรมันเป็นไปไม่ได้
มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าคนทำความดีจะไม่มีใครรักไม่เป็นไปได้ค่ะไม่มีทางคนทำความดีมันต้องมีคนรักแต่สิ่งที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นความชั่วที่ทำให้ผลนั้นเนี่ยมันเกิดมาให้คนไม่รักเรามันมีสองอย่างหนึ่งกรรมเก่ายกตัวอย่างเช่นพระภิกษุณีสวัสดีค่ะคุณบงกตคุณฟางค่ะวันนี้เป็นวันพระนะคะส่งบุญให้ค่ะนะคะคุณกรรมเก่าเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างความทุกข์เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากในอดีตอดีตเราเนี่ยเราเคยสร้างกรรมเอาไว้เราก็จะทุกข์สองกรรมเก่าที่เรากระทบกับมันแล้วแล้วเราก็ทุกข์ต่อยอดแต่คนที่มีความทุกข์เก่าเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยในอดีตเนี่ยความทุกข์ของเราที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้หากเรามีสติอย่างเช่นคนที่นินทาเราคนให้ร้ายเราบางทีเนี่ยเราไม่รักเราถูกคนไม่รักอ่ะพระภิกษุณีเนี่ยท่านเคยสร้างกรรมที่ผิดศีลข้อที่3เอาไว้คนที่ผิดศีลข้อที่3เนี่ยไม่ใช่ไม่มีคนรักนะคะสังเกตดูดีๆเราลองดูชีวิตปกติเนี่ยคนที่ผิดศีลข้อที่3เนี่ยมันจะมีเสน่ห์ในระยะแรกแล้วก็จะแฮปปี้ในความรักอ่ะมีความสุขมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะถูกทิ้งคือมันต้องพีคสุดอะมันถึงจะต่ำสุดได้คนขึ้นภูเขาสูงเท่าไหร่ตกลงมาก็เจ็บมากเท่านั้นอย่างบันไดขั้นเดียวตกไปไม่เจ็บอะค่ะแต่ถ้าอยู่บนภูเขาบันไดสักขึ้นเขาไปสัก10สัก 4,000 5,000 ขั้นตกลงมาเนี่ยมันเจ็บค่ะเพราะความพยายามที่เราขึ้นไปก็ลำบากแล้วตกลงมาก็เจ็บอีกมันเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่ามันจะต้องให้คนคนนั้นเนี่ยได้มีความสุขที่สุดก่อนน่ะแล้วความสุขเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นคนที่ทำกรรมข้อที่3ไว้เนี่ยเหมือนกรรมมันจะหลอกให้เราเนี่ยได้รับความสุขเต็มที่แล้วเราก็ทุกข์เต็มที่เลยเพราะเราทำกรรมข้อนี้ไว้ค่ะผิดศีลข้อที่3เคยแย่งสามีเคยแย่งภรรยาคนอื่นอย่างบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้นะดูพฤติกรรมก็เป็นนะคะพฤติกรรมเนี่ยการวางตัวการพฤติกรรมการวางตัวอยู่กับคนอื่นการเรียกร้องความรักการต้องการความรักอะไรอย่างเงี้ยกับคนแบบไม่ดูบุคคลอะแบบมั่วไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยมันโชว์นิสัยของคนอยู่ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีนิสัยแบบไหนมันบอกอยู่ขนาดคนธรรมดาธรรมดาตาสีตาสาก็ยังโปรยเสน่ห์ยกตัวอย่างโปรยเสน่ห์มันก็จะไม่แปลกหรอกว่าสามีภรรยาคนอื่นก็จะโปรยไปทั่วหมดแล้วก็จะบอกว่าเราเป็นคนดีเรามีสิทธิ์ที่จะทําแต่ถ้าเกิดคนที่มีสติจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าประมาณขนาดไหนมันถึงจะเหมาะสมเมื่อก่อนเนี่ยเคยเหมือนกันนะคะสมัยสาวๆค่ะวัยรุ่นเมื่อก่อนเนี่ยอย่างผู้หญิงบางคนเจอกันเนี่ยเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาเขาจะพูดจาน่ารักนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปกับเราเนี่ยเขาก็จะมีเสน่ห์เป็นที่รักอะค่ะเราเองแล้วก็เห็นเขามีเสน่ห์อยู่นะคะเพื่อนฝูงไปด้วยกันเนี่ยแต่ลึกๆอยู่เนี่ยไม่ได้ต้องการเสน่ห์แบบนั้นอะไม่คิดจะแข่งขันด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องการความรักที่เกิดขึ้นจากการซัพพอร์ตแบบเนี้ยเราไม่ต้องการให้ใครมารักเราเพราะว่าเราเป็นแบบนั้นก็เราเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยใครจะรักหรือไม่รักเนี่ยให้มันเป็นเราเนี่ยแหละมันดีกว่าแต่ว่าเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องการให้ใครมารักคนแบบเนี้ยอย่างที่เราเป็นเราคงจะไปทำแบบนั้นตลอดเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสังคมเนี่ยเขายอมรับให้ความรักทุ่มเทความรักไปกับคนคนนี้แล้วก็ต้องดีใจกับเขาเขาต้องการเขาสมความปรารถนาก็ดีแล้วเราก็ในเมื่อเราเลือกที่จะเป็นแบบนี้เราก็มีความสุขในสิ่งที่เราเป็นมันก็จะไม่ทุกข์คนบางคนเนี่ยมีความทุกข์กับการแข่งขันกับคนอื่น
พอโดดเด่นขึ้นมาก็มีความสุขดีใจพอดับลงไปก็ทุกข์มันเอาชีวิตเนี่ยไปทิ้งกับเรื่องอย่างเงี้ยจนน่าสงสารทั้งๆที่จุดหมายของชีวิตเนี่ยมันยังมีอะไรตั้งหลายอย่างที่เราจะต้องทำครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายตัวเองจะพยายามดูเส้นทางชีวิตในการดำรงชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าท่านเอาจิตใจเนี่ยไปไว้ที่ไหนแล้วท่านสนใจคนแบบไหนเราจะไปเอาใจคนทั้งโลกเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นคนคนนี้ไม่ชอบเราก็ต้องปล่อยเขาไปเขาไม่ได้ชอบคนอย่างเราค่ะเราจะไปนั่งว่าทำไมแกไม่ชอบฉันไม่ชอบฉันแกต้องชอบฉันนะอะไรเงี้ยเสียเวลาค่ะชีวิตมันไม่ได้มีเวลามากขนาดที่เราจะพยายามทำให้คนเกลียดชอบเราแต่ชีวิตมันมีเวลาพอที่เราจะทำความดีกับคนที่รักเราตั้งสตินะคะท่านญาติธรรมบางคนเสียเวลาไปกับสิ่งนี้นะคะชีวิตของคนเราไม่มีเวลามากพอนะคะที่เราจะไปทำให้คนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยหรือเกลียดเราหรือมองเราผิดเนี่ยเข้าใจเราเพียงแค่คุณเนี่ยเข้าใจตัวเองอย่างเดียวพอแล้วค่ะให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันคือการสร้างบารมีวันหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยจะเข้าใจเราหรือไม่เข้าใจเรามันก็ไม่มีผลกับเราแต่วันหนึ่งที่เราถึงจุดหมายที่เราประสบความสำเร็จมันคือความสำเร็จของเราอย่าเอาคนอื่นหรือใครเข้ามาทำให้บารมีที่เราทำอยู่เนี่ยสั่นคลอนที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการว่าคนบางคนเนี่ยทำไมเหมือนกับมีความทุกข์แต่ทำไมเขาถึงอยู่ได้เพราะว่าเขามีความสุขไงคะมันต้องมีความสุขกับการสร้างบารมีมันต้องมีความสุขกับประโยชน์ที่เราเข้าใจเรารู้ว่าเรากำลังทำประโยชน์อะไรอยู่ทีนี้เนี่ยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยแกล้งหนึ่งเสียอยู่อย่างหนึ่งส่วนใหญ่เท่าที่คุยเลยนะคะเท่าที่คุยชอบคุยอ่ะอย่างคนมาคุยอะไรด้วยจะถามจนได้ปัญหาของเขาอะค่ะวิธีการถามคือการต้องการหาปัญหาของเขาจะได้ช่วยเขาเนี่ยใครมาถามปัญหาธรรมะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเล่าอย่างเดียวแล้วไม่ให้ถามไม่ต้องคุยกันค่ะก็ในเมื่อคุณต้องการให้แก้ไขปัญหาแต่คุณไม่ให้ถามอะแล้วจะแก้คุณได้ยังไงเป็นไปไม่ได้คำถามมันคือเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาจะเล่าอย่างเดียวฟังเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้นะมันไม่ใช่อ่ะไม่มีประโยชน์ทีนี้ไอ้เจ้าตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกปัญหาเนี่ยมันคือทุกคนมันต้องมีเส้นทางเนี่ยถ้าวันนี้เราผ่านอุปสรรคที่จิตของเรามันตกลงไปไม่ได้เนี่ยจิตของเราตกด้วยเรื่องอะไรถามตัวเองดูค่ะจิตของเราเนี่ยตกด้วยเรื่องอะไรเราก็ต้องเอาธรรมะที่มันตรงกันข้ามเนี่ยมาแก้ไอตัวตกตัวนั้นนี่คือวิธีการของวิปัสสนาจารย์ค่ะเขาเนี่ยไม่ได้เอาความคิดเป็นใหญ่เขาเนี่ยไม่ได้เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งในการตัดสินคุณแต่เขาเอาหลักการที่ถูกต้องเนี่ยมาบอกทีนี้เนี่ยคุณจะทำได้หรือทำไม่ได้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้ไปโกรธหรือเกลียดแต่เขาเพียงแค่แนะนำอย่างที่ได้พูดไปช่วงต้นรายการว่าพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางคุณจะเดินหรือไม่เดินมันเป็นการตัดสินของคุณเราเพียงแค่ให้พรคุณว่าขอให้คุณเดินทางปลอดภัยแค่นั้นแต่เราคิดเอาเองเราคิดเอาเองว่าคนเขาต้องอาจารย์บอกแล้วถ้าเราไม่ทำตามอาจารย์ต้องโกรธแน่ๆเลยคิดเอาเองเขาจะไปดั้งโกรธคนที่มาปรึกษาเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ปรึกษาคนเดียวนะคะหลายคนลืมไปว่าคนที่มาปรึกษาอาจารย์ธรรมวลีหรือปรึกษาครูบาอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยเขาไม่ได้รับฟังปัญหาของคุณอยู่คนเดียวเขาฟังคนตั้งเยอะตั้งแยะเขาจะมานั่งโกรธคนไม่เชื่อเขาเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับชีวิตของเขาที่เกิดมาหรือเปล่าแล้วเขาจะเป็นอาจารย์ไปเพื่ออะไรอ่ะถ้าเขามานั่งโกรธเรื่องเล็กๆน้อยๆขนาดเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเอาตัวเองเนี่ยไปวัดกับคนอื่นยิ่งโดยเฉพาะวัดกับอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้ละถ้าเราวัดกับอาจารย์เนี่ยมันก็เราจะปรึกษาเขาทำไมเขารู้เท่าเราอะ
ดังนั้นเนี่ยท่านถึงให้อย่างการทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยเขาจะต้องเรียงมาเลยค่ะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าว่ายังไงมองเรื่องนี้ว่ายังไงพระอรหันต์มองเรื่องนี้ว่ายังไงครูบาอาจารย์ชั้นต่างๆมองเรื่องนี้ว่ายังไงแล้วเรามองเรื่องนี้ว่ายังไงตรงกับผู้ที่ท่านเคยตัดเอาไว้หรือพูดเอาไว้หรือเปล่ามันจะมีหลักในการคิดอะค่ะความคิดต้องมีระบบแต่ถ้าเกิดว่าเรารวบความคิดอะไรก็เป็นเราไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันเป็นความมีปัญหาแล้วค่ะนะคะบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขถ้าเกิดคุณทำบุญแล้วคุณมีความทุกข์เนี่ยก็แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าความทุกข์มีสองอย่างมันไม่ใช่ทุกข์กายบุญบางครั้งที่ทำมันอาจจะทุกข์กายแต่มันไม่ทุกข์ใจแต่คนที่ทุกข์ใจด้วยแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่บุญสิ่งหนึ่งที่ต้องจดเอาไว้เลยค่ะโน้ตไว้เลยนะคะว่าคนที่ทำบุญแล้วทุกข์ใจเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่บุญ 100% เลยนะคนทำบุญยังไม่มีทางทุกข์กายทุกข์ใจแต่ทุกข์กายเป็นไปได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหนื่อยอะไรพวกเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทำบุญค่ะแต่มันจะใจยังไม่เป็นยังไงใจก็มีความสุขถ้าทุกข์ปุ๊บแสดงว่าคุณต้องหวังผลละมีอยู่สิ่งนึงที่คุณหมอสมชายเนี่ยเคยพูดแล้วก็จำคือพระอาจารย์จรัญพูดอย่างนึงจำแล้วมันก็กลายเป็นแบบเป็นสิ่งนึงที่ดำเนินชีวิตอะค่ะกับคุณหมอสมชายเนี่ยจริงๆแล้วในชีวิตตัวเองเนี่ยที่ได้สัมผัสแล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็มีท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ในการบริหารจัดการในการที่เราไม่ไปยุ่งกับคนอื่นในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายท่านพระอาจารย์จรัญนะคะที่แบบว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ชั้นต้นๆที่เราปฏิบัติธรรมร่วมนะคะคือเราเห็นวิธีการที่ท่านเนี่ยใช้กับเอาธรรมะมาใช้จริงๆคุณบสมชายเอาทีละท่านนะคะท่านพระอาจารย์จรัญเนี่ยท่านบอกว่าจิตอาสาเนี่ยคือผู้บริการไม่ใช่ผู้จัดการอันนี้คือหลักเลยค่ะจำคำนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนเนี่ยจะไม่ไปจัดการใครทั้งนั้นถึงบางทีมีคำถามให้จัดการก็จัดการอย่างผู้บริการเขาต้องการความรู้เขาต้องการคำชี้แนะเราก็บริการความรู้ให้เราจะไม่จัดการใครเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งนู้นสั่งคนโน้นสั่งคนนี้ไปทั่วหมดเลยไม่ค่ะเพราะว่าเราเป็นจิตอาสาพระอาจารย์จรัญบอกว่าจิตอาสาต้องเป็นผู้บริการไม่ใช่จัดการทีนี้ของคุณหมอสมชายมีอยู่ครั้งนึงเราเคยคุยเรื่องของการทำบุญเรื่องงบต่างๆเราก็เลยบอกว่าอันเนี้ยใช้กองทุนธรรมวรีนะคะอะไรเงี้ยบางทีก็คุยเรื่องกองทุนอะไรเงี้ยคุณหมอบอกอาจารย์ผมเนี่ยไม่ใช้คำว่ากองทุนนะเราก็เอ๊ะทำไมล่ะก็มันก็ไม่เห็นแตกต่างกันเลยใช้คำว่ากองทุนกับกองบุญมันก็ไม่แตกต่างก็คุยกับคุณหมอนะคะผมใช้คำว่ากองบุญเราก็เลยคุยกันคุณหมอก็เลยบอกว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องหวังผลกำไรการทำบุญเนี่ยมันไม่ได้หวังผลกำไรถ้าเราทำทุนมันก็ต้องหวังผลแต่ถ้าเราทำบุญมันเราไม่ได้หวังผลเก็ตเลยค่ะเก็ตเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยกองบุญธรรมวรีก็เลยกลายเป็นกองบุญมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าคำว่าทำบุญเนี่ยมันต้องไม่หวังผลเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนเนี่ยถ้าคุณบอกคุณลงทุนเหนื่อยลงทุนนู่นลงทุนนี่นั่นคือคุณกำลังต้องการผลตอบแทนนั่นคือคุณกำลังต้องการผลตอบแทนค่ะคุณลงทุนอ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าบุญเนี่ยมันไม่ต้องการผลตอบแทนเนื่องว่าคุณไม่ต้องการผลตอบแทนคุณจะไม่มีความทุกข์กับสิ่งที่คุณทำคุณจะมีแต่ความสุขเมื่อได้ให้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแรงกายแรงใจทรัพย์สินต่างๆเนี่ยอันนี้ได้จากคุณหมอสมชายคุณหมอสมชายบอกว่าเนี่ยอาจารย์ถ้ามันเป็นกองทุนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทุกข์เพราะมันต้องมีผลกำไรจริงอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ในทุกวันนี้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะเมื่อวานไปห้างไม่รู้จะซื้ออะไรมันไม่อยากได้นะต้องแค้นใจซื้อเลยนะบางทีนี้จำเป็นต้องซื้อให้เนนอันนี้โยคีอันนี้อะไรเงี้ยของคนอื่นต
แต่ของตัวเองแทบจะไม่ได้ซื้อเลยเมื่อวานไปกับพี่หมอพรค่ะไปธุระกันที่นครสวรรค์ไปหาหมอกันแล้วก็เลยไปแมคโครใจมันไม่ซื้อเลยนะคะพระอาจารย์ถือว่าได้ผลมากเลยเมื่อก่อนตัวเองเนี่ยขาดเหลืออะไรทำอะไรต้องซื้อเดียวเดี๋ยวนี้นะต้องคิดก่อนว่าอะไรมาแทนกันได้ถ้าอะไรแทนไม่ได้ค่อยซื้อความอยากต่างๆที่มันมีไม่เป็นเลยค่ะเดินห้างเนี่ยไม่เป็นเลยมีแต่ว่าอันนี้จำเป็นไหมอันนี้จำเป็นไหมถึงแม้กระทั่งซื้อให้พระให้เนนให้กับโยคีเนี่ยก็ยังคิดเลยว่าเออมันจำเป็นไหมมันฟุ่มเฟือยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิสัยเมื่อวานเนี่ยเดินในห้างเนี่ยเห็นนิสัยตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากสมัยก่อนเจออะไรก็หยิบอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะคิดเออมันมีอยู่อันนี้ไปปรับอย่างนี้ได้อันนี้มันมีอยู่มันต้องคิดเยอะอ่ะนะเป็นอย่างนั้นวันนี้เวลาน่าจะหมดแล้วค่ะนะคะแม้ท่านที่ทำฟังเพลินเลยนะคะไม่มีใครเตือนเลยเวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้วันพระค่ะได้บุญด้วยกันได้เยอะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกล่าวขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมบวรีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมบวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ